เรือดำน้ำคือเทคโนโลยีทางทะเลที่ทันสมัยที่สุดเรือดำน้ำใหญ่ที่สุดที่มีการสร้างคือเรือดำน้ำชั้นไต้ฝุ่นของโซเวียตเรือรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้น6ลำในปี1981มีความยาว117เมตรเทียบเท่ากับความยาวปลาวาฬสีน้ำเงิน7ตัวมีน้ำหนัก 33,800 ตันหรือ 2.5 เท่าของเรือไททานิกเรือมีโครงสร้างต้านแรงดัน5ส่วนโดยมีห้องที่ฟังดูไม่เหมือนกองทัพได้แก่เสาหน้าสระว่ายน้ำโรงยิมและห้องสูบบุหรี่และจงบอกลาแสงอาทิตย์เพราะเรืออยู่ใต้น้ำได้นานถึง6เดือนนานพอที่จะแล่นจากมหาสมุทรแปซิฟิกอันน้ำแข็งในอาร์กติกและมุ่งสู่แอตแลนติกเหนือส่วนรางวัลสำหรับการดำดิ่งลึกที่สุดต้องมอบให้ยานดำน้ำที่สร้างพิเศษเพื่อการวิจัยในปี1960มันได้ลงไปที่จุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรแปซิฟิกคือเกือบ11กิโลเมตรกะลาสี2นายอยู่ในยานเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรมีการป้องกันแรงดันด้วยผนังโลหะหนา12เซนติเมตรมันจำเป็นต้องทนต่อแรงดันมหาศาลใต้ทะเลที่ 1.17 ตันต่อตารางเซนติเมตรเทียบได้กับคน1คนต้องแบกรถถัง3คันไว้ที่หัวปัจจุบันเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ได้พัฒนาวิธีการลดเสียงและหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยการเลือกใช้ยางเนี่ยนะมันไม่ทำให้เรือเด้งได้แต่เรือดำน้ำส่วนใหญ่จะเคลือบด้วยยางเพื่อให้มีปฏิกิริยาต่อคลื่นโซน่าน้อยลงสิ่งที่เคลือบประกอบด้วยแผ่นเก็บเสียงซึ่งมีรูพรุนเล็กๆซึ่งจะช่วยลดเสียงของเรือเป็นหลักการเดียวกับที่ใช้ในการป้องกันเสียงสะท้อนในห้องบันทึกเสียงดนตรีนอกจากการตรวจจับเรือดำน้ำด้วยคลื่นเสียงเครื่องบินสอดแนมยังตรวจจับได้ด้วยความร้อนมีการใช้แสงอินฟราเรดตรวจหากลุ่มความร้อนขนาดใหญ่ที่ปล่อยออกจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ขณะลอยสู่ผิวน้ำผู้สร้างเรือของรัสเซียได้ทดลองใช้วัสดุที่คุณไม่คิดว่าจะใช้กับเรือดำน้ำได้คอนกรีตในขณะที่เรือดำน้ำทั่วไปจะลอยจนกระทั่งมันดำดิ่งลงน้ำแต่เรือดำน้ำคอนกรีตจะต้องใช้เครื่องสูบพลังไฟฟ้าถึง4เครื่องเพื่อให้เรือลอยตัวแต่มันเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือเพราะคอนกรีตยิ่งอยู่ใต้แรงดันจะยิ่งแข็งแกร่งเรือดำน้ำนี้จึงดำได้ลึกกว่ามาตรฐานของเรือดำน้ำโลหะ600เมตรและซ่อนตัวอยู่ในชั้นทะเลที่ตรวจจับด้วยคลื่นเสียงไม่ได้แล้วจึงปล่อยจรวดตอร์ปิโดโจมตีเรือข้างบนดูเป็นการกลุยทางสู่โลกแห่งการสำรวจใต้ทะเลลึกดีนะ